บนกระดานตรวจดูอีกครั้งหนึ่งบนกระดานดูที่ว่าเพื่อนเขานับให้เราตรวจให้เราถูกหรือเปล่าเมื่อเรียบร้อยแล้วเก็บสมุดเลยหันหน้ามาที่คุณครูเลยลูกใครได้5คะแนนเต็มบ้างคะโอ้ได้เยอะเหมือนกันนะ4 3 2 1 0ใครทานไข่ต้มมีไหมคะลูกวันนี้ก็มาเรียนกันเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนเอาแถวไหนเก็บสมุดเรียบร้อยก่อนหันหน้ามาทางนี้เลยวันนี้เรียนเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนใช่ไหมคะขอเสียงปรบมือ10ครั้ง การเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากันจำนวนแรกก็คือ281ใช่ไหมคะกับที่2ก็คือ28 281นี่เลขกี่หลักคะนักเรียน3หลัก28เลขกี่หลักคะ2หลักนักเรียนว่าจำนวนอะไรมากกว่าคะ281ถูกต้องค่ะ281นะคะเนื่องจาก281มีจำนวนหลักมากกว่าใช่ไหมคะนักเรียนค่ะ281นี่มี3หลัก28นี่มี2หลักนะคะค่ะก็มีจำนวนหลักมากกว่า28ดังนั้น281ก็ต้องเป็นยังไงล่ะมากกว่า28 281ยังไงคะมากกว่านักเรียนเครื่องหมายมากกว่านักเรียนลืมหรือยังไม่ทราบเขียนยังไงคะไหนลองยกมือขึ้นมาเขียนสิเครื่องหมายมากกว่าเห็นยังไงคะชั้นประถมศึกษาปีที่1เรียนแล้วใช่ไหมคะมาดูกันเลยถูกไหมคะนักเรียนถูกนะคะมากกว่าในหัวลูกศรไปทางด้านขวามือใช่ไหมลูกมือขวาทำไปทางหัวลูกศรไปแหลมๆอะไปทางขวามือไหนยกมือขวาขึ้นมาสิ281มากกว่า28นั่นเองต่อไปค่ะนักเรียนอีกตัวอย่างหนึ่งเอาอ่านว่าไงลูก94กับอะไรคะ132เก่งมากค่ะเนื่องจาก94มีจำนวนหลักเป็นยังไงคะน้อยกว่า132 94เลขกี่หลัก2หลักเลขหลัก10ใช่ไหมคะ9นี่หลัก10 4นี่หลักหน่วยส่วน132นี่เลขกี่หลัก3หลัก3หลักนะคะ1หลัก100 3หลัก10 2หลักหน่วยนะคะดังนั้น94ในเมื่อ94มีจำนวนหลักน้อยกว่า132สรุปว่า94มากกว่าหรือน้อยกว่า132น้อยกว่านั่นเองใช่ไหมคะนักเรียนเพราะว่ามีจำนวนหลักน้อยกว่านะคะ94ก็น้อยกว่า132อ้าวทีนี้ใช้เครื่องหมายยังไงล่ะคะนักเรียน
เครื่องหมายน้อยกว่าเอายกมือขึ้นเขียนที่ยังไงทำไงคะจะสลับกับมากกว่านะคะเมื่อกี้มากกว่าหัวลูกศรหัวลูกศรไปทางขวามือใช่ไหมเพราะฉะนั้นน้อยกว่าหัวลูกศรมาทางไหนขวาหรือซ้ายสลับกันสลับกันซ้ายใช่ไหมหัวลูกศรหัวลูกศรไปแหลมอ่ะก็มาทางด้านนายกมือซ้ายขึ้นมาสิน่านะคะ94ก็ต้องน้อยกว่า132มือลงนะคะลูกพอจะได้ไหมคะในใครถูกตอบถูกได้เรียบร้อยเลยเก่งมากมือลงค่ะมาสรุปกันเลยที่นักเรียนสรุปไปแล้วใช่ไหมคะการเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากันนะคะจำนวนหลักไม่เท่ากันนะจำนวนใดมีจำนวนหลักมากกว่าจำนวนนั้นก็จะมากกว่าจำนวนใดมีจำนวนหลักน้อยกว่าจำนวนนั้นจะน้อยกว่าใช่ไหมคะแปะตั้งใจหน้าดูเลยตั้งใจเรียนมากเลยนะแปะบอกว่าจะสอบให้ได้ที่หนึ่งเลยใช่เปล่าจะสอบได้ที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่คือเราตั้งใจเรียนเต็มที่ของเราเนาะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นคนดีของคุณพ่อคุณแม่เป็นของคนดีของสังคมใช่ไหมคะนักเรียนตรงนั้นสำคัญที่สุดเลยเนาะจำนวน2จำนวนเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันอาจเท่ากันหรือไม่เท่ากันนะคะและถ้าไม่เท่ากันนะคะกรณีที่ถ้าไม่เท่ากันอาจมากกว่าหรือน้อยกว่าใช่ไหมคะตีค่ะเครื่องหมายอันแรกเลยเครื่องหมายอะไรคะนักเรียนอันแรกเลยเรียนเล็บร้อยหนึ่งเท่ากับอันที่สองนะคะไม่เท่ากับโอ้ยังไม่ลืมนะเนี่ยที่สามนะคะมากกว่าอันที่สี่เครื่องหมายอะไรน้อยกว่าเป็นเครื่องหมายที่ใช้แสดงการเปรียบเทียบนะคะอันนี้ยกมือขึ้นมาเขียนเลยค่ะใช้นิ้วเขียนเลยถูกต้องไหมคะสองเส้นยาวเป็นไงกันเท่ากันไหมเท่ากันและก็ขนานกันนะคะทั้งสองเส้นยาวเท่ากันและขนานกันเราเรียกว่าเครื่องหมายอะไรแทนเท่ากับหมายความว่าทางด้านซ้ายมือกับขวามือนี่ต้องเป็นยังไงกันเท่ากันยกตัวใหญ่อย่างเช่นอะไรบ้างอะไรคะ2ก็เท่ากับ1บวก1เท่าไม่เท่าเท่านะคะเครื่องหมายนี้เครื่องหมายอะไรเริ่มแรกแล้วก็เขียนเป็นเครื่องหมายอะไรก่อนเท่ากับก่อนไหนเราเขียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะจากนั้นก็ขีดเส้นทะแยงเลยทะแยงนี้ใช้ไม้อะไรคะทั้งเท่ากับแล้วก็ไม่แล้วก็ทะแยงนี่ก็ใช้อะไรช่วยไม้บรรทัดนะคะนักเรียนน่ะทะแยงมาอย่างนี้แทนอะไรคะนักเรียนตรงข้ามกับเท่ากับก็คืออะไรล่ะแทนไม่เท่ากับเรียนแล้วเครื่องหมายอะไรแทนมากกว่านะคะอันนี้น้อยกว่า
แต่ตรงกันข้ามกับมากกว่านะคะเมื่อกี้แน่น้อยกว่าค่ะน้อยกว่าเย้มาดูแบบฝึกกันยังไม่ต้องเขียนนะคะลูกยังไม่ต้องเขียนอะไรทั้งนั้นอันนี้ให้ตอบคำถามคำถามถามว่าจำนวนในแต่ละข้อเท่ากันหรือไม่เพราะเหตุใดนะคะเท่ากันหรือไม่เท่ากันเพราะอะไรล่ะต้องบอกได้ด้วยใช่ไหมคะจำนวนแรกอะไรคะอ่านพร้อมกันสิคะต้องเรียนอ่านเองข้อที่หนึ่งสองร้อยห้ากับอะไรคะนักเรียนชายนักเรียนหญิงได้คำตอบหรือยังเท่ากันไหมคะนักเรียนคำถามแรกก็ถามว่าเท่ากันหรือไม่ไม่เท่ากันใช่ไหมคะใครตอบอย่างอื่นมีไหมคะไม่มีค่ะเพราะอะไรคะถูกต้องไหมคะนักเรียนใครถูกต้องบ้างเหตุผลเพราะ205มีจำนวนหลักมากกว่า25 205นี่เลขกี่หลักคะ3หลัก2หลัก2หลัก100 0หลัก15หลักหน่วยเลข3หลักแล้ว25แล้วคะ2หลัก15หลักหน่วยเพราะฉะนั้นในเมื่อ205มีจำนวนหลักมากกว่าใช่ไหมคะนักเรียนก็ต้องมากกว่านั่นเองไม่เท่ากันอันนี้นะคะไม่เท่ากันทั้งสองจำนวนต่อไปข้อ2คำถามจำนวนใดมากกว่าเพราะเหตุใดนะคะ